ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวดีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงรายการธรรมวดีก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของวัดป่าจริยธรรมหรือจะเป็นทางวิทยุออนไลน์ที่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันของวัดป่าจริยธรรมแล้วก็ของทางวัดป่าสะพาน2ก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้ทางวิทยุออนไลน์อีกหนึ่งช่องทางรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยก็เพิ่มมาอีกหนึ่งช่องทางก็คือหน้า Facebook นะคะเพราะว่าเห็นประโยชน์ตรง Facebook เนี่ยว่ามันสามารถที่จะเก็บบันทึกการบรรยายเอาไว้ได้นะคะแต่กำลังหาวิธีโหลดอยู่อยากจะหาวิธีโหลดเพื่อที่จะเก็บเข้าไปใน YouTube ยังทำไม่เป็นนะคะแต่อย่างน้อยๆแหละมันก็อยู่ใน Facebook แหละสักวันนึงคงจะเอาออกมาได้นะเอาออกไม่เป็นที่ผ่านมาการบรรยายธรรมหลายๆครั้งก็มีญาติธรรมถามว่ามีเทปไหมมีอะไรไหมเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าเราก็บันทึกไม่ได้บันทึกคือความจำทางโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ได้เยอะพอที่เราจะบันทึกทุกวันนะคะก็เลยอาศัยหน้า Facebook ทีนี้ทางโอเล่น้องโอเล่เจ้าหน้าที่เทคนิคของทางวัดป่าสะพาน2เนี่ยก็เคยทำเป็นการใส่ภาพท่านที่โชคก็ทำนะคะได้ที่โชคก็ทำก่อนนานมาแล้วทำเป็นภาพแล้วก็มีเสียงบรรยายผ่านหน้า Facebook นะคะแล้วก็ตอนหลังโอเล่ก็มาทำแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้เราก็ชอบทีนี้ทางโอเล่ก็ลิงก์ข้อมูลให้ดูว่าทำยังไงก็ปรากฏว่ารู้สึกว่าสติปัญญาไม่มากพอที่จะทำไม่เป็นก็เลยตัดสินใจเราถ่ายทอดสดไปเลยดีไหมมันจะได้บันทึกเสียงก็เลยตัดสินใจถ่ายทอดสดวันนี้ท่านญาติธรรมคะเป็นวันพระใหญ่เอ้ยขอโทษ เป็นวันพระนะไม่ใช่พระใหญ่เป็นวันพระก็ทางวัดภูจวงตอนนี้ก็มีญาติธรรมมาก็ไม่มากเหมือนพระใหญ่ก็ยังมาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มากเหมือนพระใหญ่วัดภูจวงเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่ตัวเองมองเห็นว่าได้อุปนิสัยมานะเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องซื้อต้องหาขาดอะไรก็ซื้อเลยไม่ได้หาของเก่าอะว่ามันใช้ได้ไหมหรือมันพอใช้ได้ก็ไม่เอาต้องให้มันตรงคุณสมบัติที่เราต้องการใช้การที่เราจะเอามาดัดแปลงเพื่อให้มันได้ประโยชน์เนี่ยเราไม่ทำให้เป็นนะเพราะว่าอยู่ทางกรุงเทพเนี่ยพอมันขาดอะไรมันก็ซื้ออะขาดอะไรก็ซื้อโดยอุปนิสัยก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นน่าจะเป็นครอบครัวด้วยนะเป็นกันทั้งบ้านก็เลยไม่เห็นแต่พอเรามาอยู่ทางต่างจังหวัดเนี่ยมาเจอท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์แล้วก็มาเจอญาติโยมทางนี้แล้วก็เจอพระเนนที่นี่เนี่ยของใช้ทุกอย่างที่นี่นะท่านญาติธรรมปรากฏว่าอะไรที่เขาขาดเนี่ยเขาไม่ซื้อเขาจะดัดแปลงบางอย่างเรามองครั้งแรกเรามาใหม่ๆอุ้ยทำไมใช้แบบนี้มันดูไม่เหมาะสมอ่ะแต่เขาก็ใช้กันได้จนเราอยู่เป็นนานๆเนี่ยเรียกว่าความเสพคุ้นความคุ้นเคยที่ทำให้เราเริ่มมองเห็นประโยชน์ว่าเออทำแบบนี้มันก็ตรงที่มันประหยัดมันได้ประโยชน์หลายๆอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วสมัยที่จัดรายการวิทยุสมัยที่วัดภูจวงเนี่ยยังมีสถานีวิทยุอยู่ท่านญาติธรรมเมื่อก่อนที่นี่เนี่ยเคยมีสถานีวิทยุนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ตอนที่มีสถานีวิทยุเนี่ยยังจดทะเบียนไม่สำเร็จพอมีเรื่องราวต่างๆทางการเมืองแล้วก็หลายๆอย่างก็ทำให้การจดทะเบียนของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้เดินหน้าเลยนะไม่ได้เดินหน้าต่อในการจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการรูปแบบการจดทะเบียนอะไรต่างๆท
ทางเราก็เน้นไปทางปฏิบัติซะเป็นส่วนใหญ่ทางพระอาจารย์ก็เลยไม่ได้ไปมุ่งตรงนั้นก็เลยไม่ได้จัดไม่ได้เปิดสถานีต่อทีนี้เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งก็จะโพสต์บ่อยตอนจัดรายการที่วัดปู่จูนก็จะโพสต์ตลอดเลยก็จะมีรูปกำลังโพสต์จัดรายการวิทยุอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็มีพี่อยู่ท่านหนึ่งซึ่งแกเห็นในรูปไอ้โต๊ะที่ตั้งเครื่องเสียงเนี่ยนะคะไอ้โต๊ะที่ตั้งเครื่องเสียงเนี่ยมันเป็นฐานโต๊ะใหญ่ๆค่ะของโต๊ะหมู่บูชาโต๊ะหมู่บูชาพระแต่พระอาจารย์มหาลัมพันธ์เนี่ยเอามาตั้งเครื่องเสียงเขาก็มองว่ามันดูไม่ใช่อุปกรณ์มันใช้ไม่ตรงกับสิ่งที่ใช้นะคะเขามองเป็นอย่างนั้นด้วยความปรารถนาดีเนี่ยนั่งเราก็นั่งกับพื้นแล้วก็เอาที่มันเป็นโต๊ะล่างสุดอันใหญ่ๆค่ะที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชามาเป็นโต๊ะวางของด้วยความหวังดีเนี่ยพี่เขาก็เลยขอปวารณาที่จะซื้อโต๊ะเหมือนโต๊ะทำงานเพื่อที่จะจัดรายการวิทยุให้ก็ปรากฏว่าท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ปฏิเสธบอกว่าไม่เป็นไรของที่มีอยู่เนี่ยมันยังใช้ได้อยู่มันไม่ได้เสียหายอะไรเราก็นึกในใจก็มันไม่เสียหายแต่ว่ามันไม่ตรงเราคิดอยู่ว่ามันไม่ตรงอ่ะมันไม่ตรงกับคุณสมบัติของที่ใช้ซึ่งเราเคยคุ้นกับว่าอันนี้มันต้องใช้กับอันนี้อันนี้มันต้องใช้กับอันนี้อะไรแต่พอเรามาอยู่วัดแล้วเนี่ยพอเราอยู่เป็นนานๆเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออนี่แหละคือความเป็นวัดเพราะว่าเราไปยึดมันไงว่ามันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้เพราะว่าถ้าดูตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับใครเราไปสร้างกฎกติกาขึ้นมามันจึงทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจแต่ทุกข์แบบนี้เราจะไม่รู้สึกว่ามันทุกข์ท่านยติธรรมแต่อุปนิสัยของความคิดแบบนี้มันก็จะเป็นเหตุแห่งความทุกข์ในอนาคตถ้ามันเป็นเรื่องอื่นที่ระวังไม่เป็นเราก็จะทุกข์ทันทีแต่ถ้าระวังเป็นเนี่ยเราก็จะเข้าใจในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยแม้กระทั่งวันนี้อย่างที่จะพูดเนี่ยก็คือเป็นวันพระหรือวันธรรมดาเนี่ย ขอโทษค่ะทางวัดภูจวงเนี่ยเรียกว่ามีคอร์สนะคะตอนนี้มีคอร์สอยู่ด้วยคอร์ส3เดือนปฏิบัติคอร์สเข้มมีพระเนรเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยประมาณ25รูปหรือ23รูปก็เมื่อวานก็ถามท่านอยู่นะแต่ฟังแล้วก็ไม่ยอมจํา20กว่าประมาณ25รูปมีแม่ชีมีโยคีเข้ามาร่วมปฏิบัติอย่างวันพระอย่างเงี้ยก็จะมีญาติธรรมมาถือศีลอีกต่างหากแต่วัดภูจวงไม่เคยทําครัวสิ่งนึงที่ตัวเองรู้สึกว่ามันมีความภูมิใจที่เราได้เกิดมาอยู่ในเมืองพุทธเราได้เกิดมาอยู่ในเมืองพุทธหรือแม้กระทั่งไปต่างประเทศเองเนี่ยตรงไหนที่มีคนไทยเนี่ยเราไม่ต้องกลัวอดถ้าตรงไหนมีคำสอนของพุทธเจ้าไปลงตรงนั้นไปอย่างถึงตรงนั้นเนี่ยสักการะหรือลาภต่างๆที่เป็นอาหารหวานคาวเนี่ยมันก็มาหมดเลยค่ะท่านญาติธรรมมาบำรุงเพื่อให้พุทธศาสนาเนี่ยตั้งอยู่ตรงนั้นได้แม้กระทั่งตรงนี้เองเนี่ยที่วัดภูจวงเนี่ยทุกๆคอร์สที่ผ่านมานะคะในพรรษานี่น่าจะเป็นพรรษาที่5แล้วนะในการเปิดคอร์สเข้มของทางวัดภูจวงวัดภูจวงไม่เคยทำโรงครัวอาหารที่ทานกันทั้งวัดเนี่ยคืออาหารบิณฑบาตพระเนนไปบิณฑบาตมาแล้วก็มาเลี้ยงโยคีด้วยมาเลี้ยงคนในวัดด้วยก็ยังมีเหลือเฟือมันทำให้เรามองเห็นถึงญาติโยมที่เขาให้ความสำคัญพอเราถามไปว่าโอ้โหทำไมอาหารเขาถึงได้ใส่บาตรกันมาเยอะขนาดนี้จนวัดไม่ต้องหุงข้าวไม่ต้องทำกับข้าวเลยโยมเขาก็เล่าให้ฟังว่าทุกคนกลัวว่าพระเนรเนี่ยจะไม่อิ่มท่านญาติธรรมฟังแล้วซึ้งจังเลยกลัวพระเนรจะไม่อิ่มก็เลยพยายามใส่ข้าวเยอะๆเขาก็คุยกันในญาติโยมเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยใส่กันคนละนิดก็พอแล้วข้าวอ่ะมันเหลือเยอะวันนึงไม่ได้เดี๋ยว
เยอะไว้ก่อนเยอะไว้ก่อนถ้าเหลือไม่เป็นไรดีกว่าขาดนี่คือคนไทยโดยเฉพาะคนพุทธเป็นห่วงเป็นห่วงที่เป็นห่วงพระเนนเนี่ยก็คือห่วงพุทธศาสนาต้องขออภัยนะคะโทรศัพท์เข้ามานะคะไม่ทราบว่าใครโทรมาเวลานี้บางทีเนี่ยพอโทรไปเสร็จปุ๊บแล้ววางก็ไม่ยอมกดเข้ามาใหม่อยู่เป็นประจำนะคะก็เป็นกรรมของเราเราทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาติดธุระอยู่นะเราก็คิดว่าสัญญาณมีปัญหาเราก็กดใหม่ทีนี้เรื่องที่ได้โพสต์ไปเป็นข้อความธรรมะในวันนี้คือเรื่องของความทุกข์ซึ่งหลายคนเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องของความทุกข์ว่ามันจะต้องเป็นความไม่สบายอกไม่สบายใจเท่านั้นเราถึงจะเป็นทุกข์อาจจะป่วยอาจจะเจ็บอาจจะแก่หรืออาจจะมีความพัดผ้าต่างๆมันถึงจะเป็นทุกข์แต่ความทุกข์ที่จะพูดในวันนี้มันเป็นความทุกข์ที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขท่านญาติธรรมมันเป็นความทุกข์ที่เมื่อเราเข้าไปเห็นความจริงของทุกข์ทั้งหลายด้วยความเข้าใจเราก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปแต่คนบางคนเนี่ยเมื่อเห็นความทุกข์แล้วเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างมีอยู่สองอย่างคนที่เห็นทุกข์คนที่เห็นทุกข์แบบพระอริยบุคคลเนี่ยหรือจะเป็นเส้นทางที่ไปสู่ความดับทุกข์แบบพระอริยบุคคลเนี่ยคนต่างๆเหล่านี้จะหาทางดับทุกข์ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะท่านญาติธรรมแต่อีกหนึ่งบุคคลคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่เห็นทุกข์เหมือนกันแต่ว่าเห็นทุกข์จากความรักตัวเองจากอัตตาตัวเองที่มีอยู่พอเห็นความทุกข์จากความรักตัวเองอัตตาตัวเองที่มีอยู่ก็กล้าที่จะทำชั่วกล้าที่จะทำบาปพอมันทุกข์แล้วมันดิ้นหาทางออกให้กับตัวเองจนทำความชั่วต่างๆมากมายบนโลกนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าในขณะที่เขาได้เห็นความทุกข์เนี่ยในขณะที่เขาดิ้นอยู่เพื่อที่จะสู้กับความทุกข์หรือความอยากของเขาเนี่ยมันกับทำให้เขาเองเนี่ยกำลังเป็นทุกข์อยู่บางคนที่บอกว่าตัวเองมีความหวังบางคนที่บอกว่าตัวเองมีความหวังชีวิตนี้อยู่ได้เพราะความหวังบางคนบอกแบบนั้นท่านญาติธรรมเขาไม่รู้หรอกว่าบางครั้งชีวิตที่มันตามความหวังอยู่โดยที่มันไม่มีจุดหมายหรือมันมีความเป็นไปไม่ได้อยู่เนี่ยมันทุกข์แค่ไหนแต่ด้วยความที่เขาอยากเนี่ยความอยากมันบดบังความรู้สึกทุกข์ของเขามันรอคอยมันมีคนที่มีความอดทนอยู่สองอย่างในโลกนี้อีกเหมือนกันคนที่เห็นทุกข์แล้วหาทางดับทุกข์ก็จะอดทนอีกอย่างนึงคนที่เห็นความทุกข์แล้วดิ้นรนเพื่อที่จะหนีทุกข์ก็จะมีความอดทนอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันคนที่เห็นทุกข์แล้วหาทางดับทุกข์เนี่ยเขาก็จะอดทนต่อกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจเพราะเขารู้ว่าไอ้กิเลสทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ยังไงเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่อีกคนหนึ่งอีกบุคคลประเภทหนึ่งเมื่อเห็นความทุกข์แล้วเนี่ยบางคนวิ่งหนีจนก็วิ่งหนีความจนโดยการไปโกงเขาไปฆ่าเขาเพื่อให้ได้สมบัติมาเพื่อที่ให้ตัวเองรอดจากความจนคนกลุ่มนี้จะเอาตัวเองรอดแล้วคนอื่นเดือดร้อนเมื่อไปรักใครสักคนหนึ่งไปชอบใครสักคนหนึ่งถ้ามันไม่สมหวังก็ไม่ได้เล่ก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้มนก็ต้องเอาด้วยคาถาเพื่อที่จะได้มาเป็นสมบัติเอาบุคคลคนนั้นเนี่ยมาเป็นสมบัติของตัวเองมารยาทุกอย่างใส่เข้าไปสร้างกรรมใหม่ให้กับตัวเองคนกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเห็นความทุกข์ของตัวเองเนี่ยเห็นแล้วก็วิ่งเข้าหาทีนี้ความอดทนล่ะ
อย่างที่ได้บอกว่าคนกลุ่มแรกเนี่ยเขาจะอดทนต่อกิเลสในใจเพื่อที่จะดับทุกข์ที่มันเป็นรากแห่งความทุกข์ที่พุทธเจ้าตรัสเรียกสิ่งนี้ว่าสมุทัยคือเข้าไปเห็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายแล้วก็ดับความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งกับพยายามที่จะทนเพื่อที่จะได้อย่างเช่นผู้ชายบางคนหรือผู้หญิงบางคนอยากจะได้ผู้ชายสักคนหนึ่งมาเป็นสามีต้องพูดตรงๆนะคะหรืออยากจะได้ผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นภรรยาทั้งๆที่ตัวเองอ่ะก็มีอุปนิสัยไม่ดีเท่าไหร่อ่ะหลายๆอย่างแล้วก็รู้ว่าถ้าคำอุปนิสัยอันเนี้ยให้เขาเห็นเนี่ยเขาก็จะต้องไม่เอาตัวเองมาเป็นภรรยาหรือเป็นสามีแน่ๆก็จะอดทนอดทนด้วยอำนาจของตัณหาอำนาจของกามราคะที่จะหลอกล่อบุคคลที่เราหวังให้มาเป็นของเราหรือเราเกิดมาจนเราเกิดมาจนเราอยากรวยเราเห็นความทุกข์ของความจนว่าความไม่มีอยู่ไม่มีกินเนี่ยมันทุกข์แค่ไหนเราก็อดทนอดทนที่จะหลอกคนอื่นเอาทรัพย์ของเขามาไอ้ความอดทนแบบนี้ค่ะท่านญาติธรรมมันเป็นความอดทนที่ทำเพื่อให้ตัวเองตกนรกตามหลักของปฏิจจสมุปบาทกรรมที่เราทำเนี่ยก่อนทำกรรมเนี้ยเขาเรียกว่าสังขารอวิชชาทำให้เกิดสังขารความไม่รู้ทำให้เกิดความคิดปรุงแต่งเป็นได้ทั้งฝ่ายกุศลแล้วก็ฝ่ายอกุศลส่วนกรรมในขณะที่เราลงมือกระทำไม่ว่าเราจะพูดไปด้วยอำนาจของความอยากหรือความโลภหรือความโกรธไม่ว่าเราจะกระทำไปด้วยอำนาจของความอยากความโลภหรือความโกรธการกระทำทุกอย่างหรือแม้กระทั่งความคิดที่เป็นกรรมมันได้บันทึกลงไปแล้วเป็นภพย่อมเกิดวิบากกรรมย่อมเกิดชาติอันนี้แหละค่ะเมื่อเราได้ทำอะไรลงไปแล้วเนี่ยไอ้เจ้าผลแห่งความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นในเมื่อเราปรารถนาความสุขแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันกลับเป็นเหตุแห่งความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ทรงตรัสสอนเอาไว้เราอยากจะมีความสุขแต่เราไม่เชื่อในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนเราอยากจะมีความสุขนะคะแต่เรากลับไม่เชื่อในสิ่งที่ผู้ที่พบกับความสุขที่ยั่งยืนที่สุดในโลกเนี่ยตรัสสอนบางทีเราก็เอากิเลสของเราเนี่ยมาช่วยตัดสินอันนี้แหละดีที่สุดแล้วนานมาแล้วเรื่องนี้เราก็ไม่ได้เอาพ่อมาดินทานะแต่ตัวเองเนี่ยมีความเชื่อว่าการทำกุศลเนี่ยมันเป็นเหตุให้ความสุขโดยเฉพาะการภาวนาทีนี้เนี่ยที่บ้านทางครอบครัวเนี่ยก็เป็นคนทำบุญเก่งแม่พ่อเนี่ยพระป่ากฐินเนี่ยไปเป็นประธานถวายที่ไหนเนี่ยโอ้โหท่านญาติธรรมได้พระเต็มบ้านไปหมดอ่ะตอนเนี้ยห้องพระที่บ้านเนี่ยมีแต่พระประธานเต็มไปหมดประธานพระประธานก็คือเป็นประธานพระป่ากฐินแล้วเขาให้มาเป็นพระองค์ใหญ่ๆคนอื่นก็จะแจกองค์เล็กๆใช่ไหมคะบ้านเราก็จะได้องค์ใหญ่ๆเต็มบ้านไปหมดมีแต่พระทีนี้พอลูกสาวเราก็ไปกับพ่อเราก็รู้สึกว่ามันต้องมีเป็นคนที่ทำอะไรมันต้องที่สุดอะสุดตรงเพื่อนที่ เรียนอยู่ที่มจร.เขาเรียนปริญญาเอกนะคะเขาก็ยังพูดเลยว่า เราเป็นคนที่สุดตรงทำอะไรทำเต็มที่อะนะคะทีนี้เราก็คิดว่ามันมาแค่นี้มันไม่ใช่อะมันต้องไปมากกว่านั้นเราก็เลยไปปฏิบัติธรรมไปอะไรจนปฏิบัติมากๆขึ้นพ่อเองเนี่ย
เห็นว่าลูกสาวเนี่ยจิตใจมันมุ่งมาทางการปฏิบัติเยอะเยอะเกินไปก็ด้วยความเป็นห่วงของพ่อกลัวลูกจะไม่มีอนาคตในทางโลกเพราะว่าตอนนั้นอายุก็ยังน้อยๆอยู่นะสักประมาณ21ก็กลัวลูกอ่ะจะแบบไม่ทันคนอื่นเขาว่างั้นเถอะอายุขนาดเนี้ยมันต้องเริ่มทํานู่นทํานี่ที่จะมีอนาคตอ่ะแต่เรากลับเมาตะวัดอย่างเงี้ยด้วยความที่พ่อเป็นห่วงแต่เราก็วางแผนชีวิตเราไว้แล้วล่ะว่าถ้าเรามาทางวัดเนี่ยเราจะทํางานอะไรที่เราจะมีเวลาแล้วเราได้อยู่วัดด้วยพยายามที่จะหางานที่มันอยู่วัดได้ด้วยแล้วก็ปฏิบัติทำได้ด้วยแล้วก็ทำงานได้ด้วยพยายามที่จะทำงานลักษณะแบบนี้ให้เยอะที่สุดแต่ทีนี้ด้วยความคิดของเราเนี่ยท่านก็ไม่เข้าใจมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านญาติธรรมพ่อก็เลยอดรนทนไม่ไหวตัดสินใจคงจะพูดกับลูกนะคะเรื่องของการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยแหละวันหนึ่งเราก็นั่งกินข้าวคุยกันอารมณ์ดีๆเลยนั่งกินข้าวกับพ่อนั่งกำลังกินข้าวอร่อยๆเลยพ่อก็เริ่มเปิดประเด็นแล้วเดี๋ยวพ่อมีอะไรจะพูดด้วยหน่อยนะพ่อมีอะไรจะพูดด้วยหน่อยพ่อก็เลยบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยพ่อก็ว่าดีแต่พ่อว่าอายุขนาดเนี้ยน่าที่จะยังไม่ต้องไปปฏิบัติหรอกเอาไว้ให้อายุเยอะกว่านี้ก่อนเอาไว้ให้แก่ก่อนมันเป็นเรื่องของคนแก่เขาไปอยู่ในวัดเนี่ยเราอายุขนาดเนี้ยเราไปทำบุญแล้วก็กลับบ้านก็พอแล้วไม่ต้องไปอยู่วัดไปนอนวัดไม่ต้องไม่จำเป็นพ่อก็บอกอย่างนั้นทีนี้เราก็เลยให้เหตุผลว่ามันไม่ใช่ประมาณว่าพ่อเข้าใจผิดการมาปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เรื่องของคนแก่มันเป็นเรื่องของคนที่ต้องการฝึกตัวเองต้องการฝึกจิตทีนี้ปรากฏว่าแกก็ว่าเรานะว่าเราว่าคนประมาณว่าคนดีหรือคนโง่กันแน่คนที่มันไม่มีทางไปเนี่ยคนที่มันไม่มีอนาคตเนี่ยมันถึงจะไปวัดประมาณนั้นคนที่ยังมีอนาคตอยู่เนี่ยคงไม่คิดสั้นขนาดเนี้ยทำลายประมาณว่าไม่น่าที่จะทำแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เริ่มแบบจะเถียงอ่ะเราก็รู้สึกน้อยใจนี่ว่าเราโง่ที่เรามาอยู่วัดนะเราก็น้อยใจตอนนั้นอายุก็ยังน้อยอยู่ท่านเจ้าที่ทำเชื่อหรือเปล่าเขาว่าน้ำตาเนี่ยมันร่วงลงไปในจานข้าวเลยนะจำบรรยากาศวันนั้นได้เลยว่าน้ำตาเนี่ยมันร่วงลงไปในจานข้าวแล้วก็ตักข้าวที่มีน้ำตาเนี่ยกินเข้าไปต่อตอนนั้นจะเถียงถ้าเถียงไปเนี่ยพ่อก็ต้องว่าไหนแล้วไปเข้าวัดมาแล้วยังมาเถียงเราก็เป็นห่วงครูบาอาจารย์เราที่สอนเราว่าจะโดนว่าเราก็ยิ่งไม่กล้าพูดเข้าไปใหญ่แล้วก็กินข้าวน้ำตักน้ำตาทั้งข้าวคุกกันกลับนี่ไม่ตักเลยไม่มีอารมณ์ตักกับข้าวแล้วชั่วโมงนั้นตักเฉพาะข้าวเข้าปากคุกข้าวกับน้ำตาถามว่าวันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยผ่านมาเกือบ30ปีแล้วท่านญาติธรรมเกือบ30ปีของความอดทนเราภูมิใจเราภูมิใจตัวเองที่เราอดทนแล้ววันหนึ่งคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ผ่านมาที่เราทำเนี่ยคืออะไรเราได้อะไรจากการทำนั้นแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่เราดื้อที่ทุกคนมองว่าเราดื้อเราหัวแข็งเราทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาหรือบางคนมองว่าประสาทหรือเปล่าเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยอายุขนาดนี้ไปเข้าวัดวันนี้เนี่ยคนที่เพี้ยนคนเนี้ยคนที่ดูประสาทคนเนี้ยแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาในวัยเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถให้ความช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราได้นะท่านญาติธรรมอันนี้แหละกำลังจะพูดถึงเรื่องของความอดทนบุคคลเนี่ยมันมีสองประเภทขอให้เราอดทนจริงอะค่ะเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยความอดทนที่มันมีจุดมุ่งหมายของการทำความดีเนี่ยการที่เราอาจจะเห็นทุกข์ถามว่าทุกข์หรือเปล่าทุกข์ที่ยกตัวเองเนี่ยบางทีก็ละอายใจเหมือนกันนะเอาตัวเองมายอหรือเปล่าหรือเอาตัวเองมาชมหรือเปล่า
แต่พอไปยกคนอื่นก็หาว่าเราไปฟังคนอื่นก็มาพูดประสบการณ์ตรงเจ้าของไม่มีคือถ้าเกิดเราเนี่ยจะถูกหาเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันจะทำมีรูปแบบไหนมันก็โดนหมดเอาเรื่องตัวเองมาพูดก็อ่ะเอาตัวเองมายอเอาเรื่องคนอื่นมาพูดก็อ่ะประสบการณ์ตรงเจ้าของไม่มีที่พูดอยู่ตรงนี้เพราะว่าอยากให้ท่านได้ยินทราบว่าการที่เราอดทนต่อความทุกข์บางอย่างเพื่อความดับทุกข์เนี่ยมันมีผลที่ยั่งยืนแล้วมันก็มีแต่ผลที่ดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากวันนั้นเนี่ยผ่านมาอย่างที่เล่าให้ฟังค่ะเกือบ30ปีนะมันมีแต่ปลดปล่อยความหนักของใจออกไปมันมีแต่เบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นจากความอดทนนั้นแต่เราจะสังเกตไหมคะว่าบางคนที่มีความอดทนอีกแบบหนึ่งที่เล่าให้ฟังสักครู่นี้คือเมื่อมีความทุกข์แล้วเมื่อจนก็ไปโกงเขาไปหลอกลวงคนอื่นหรือเมื่อเอาง่ายๆอย่างหนุ่มสาวเนี่ยค่ะง่ายๆที่เขารักผู้หญิงคนหนึ่งรักผู้ชายคนหนึ่งแล้วเขาต้องอดทนเพื่อที่จะได้มาด้วยอำนาจของกามราคะเนี่ยใช้มารยาสาไถต่างๆในการหลอกล่อคู่ที่เป็นบุคคลที่เราต้องการมาเป็นสามีเป็นภรรยาเนี่ยไอ้ความอดทนที่เราอยากจะได้เขาเนี่ยเราก็พยายามอดทนเป็นคนดีอยู่นะแต่ปรากฏว่าพอเราเป็นคู่กับเขาแล้วได้เขามาเป็นสามีได้เขามาเป็นภรรยาเนี่ยไอ้ความอดทนต่อการที่จะได้เขามาเนี่ยมันเริ่มหายไปนิสัยของเราเองเนี่ยปรากฏว่ามันก็เลยค่อยๆออกมานิสัยบางคนก็มีนิสัยหยาบคายบางคนก็นิสัยสกปรกบางคนก็มักง่ายหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้ที่มันไม่เคยทำให้เขาเห็นน่ะเพราะว่าถ้าเขาเห็นตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาคงไม่เลือกเรามาเป็นแฟนหรือว่าเป็นสามีเป็นภรรยาเราก็หมดความอดทนไอ้ความอดทนแบบเนี้ยเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยครอบครัวมันก็จึงแตกแยกความอบอุ่นก็จะหายไปเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นความอดทนด้วยอำนาจของตัณหาเมื่อตัณหามันดับเมื่อตัณหามันหมดลงไปแล้วมันก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่อดทนเพื่อกิเลสเนี่ยมันจะทำให้กิเลสหนาขึ้นไปเรื่อยๆมันเหมือนกับคนที่เสพยาเสพติดคนที่เสพยาเสพติดเนี่ยไม่มีใครต้องการปริมาณยาเสพติดที่เท่าเดิมก็มีการเพิ่มปริมาณของการเสพมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือกิเลสมันโตนั่นเองอย่างหลวงพ่อสมภพเคยได้พูดถึงการพิจารณาการทานอาหารเอาไว้ไม่จำไม่ได้ว่าเทปม้วนไหนนะคะท่านจะได้ทำต้องว่าเป็นม้วนไปเพราะว่าเมื่อสมัยยุคที่ท่านยังบรรยายอยู่เนี่ยใช้เทปแล้วเขาก็มาแปลงเป็นแผ่นซีดีโดยในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ใส่เป็นบันทึกเทปหลากหลายแล้วล่ะแต่สมัยก่อนเป็นม้วนเทปท่านได้พูดถึงเรื่องการพิจารณาอาหารว่าทุกครั้งที่เรากินข้าวเข้าไปแล้วเราไม่พิจารณาเนี่ยมันคือการทำให้กิเลสเนี่ยมันเติบโตเลี้ยงกิเลสแต่ถ้าเรามีสติในการที่เราทานอาหารเนี่ยเจ้าตัวปัญญาเนี่ยมันก็จะโตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความทุกข์นะเรามีความทุกข์แล้วเราไม่อดทนต่อกิเลสที่อยู่ในใจเรากลับหาทางออกของความทุกข์โดยการหนีความทุกข์หรือกำจัดความทุกข์โดยวิธีการผิดๆกิเลสมันก็ยิ่งโตเมื่อกิเลสมันยิ่งโตเนี่ยความทุกข์มันก็ยิ่งเยอะก็ในเมื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้เนี่ยในอริยสัจ4เนี่ยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ก็คือสิ่งที่เราต้องควรกำหนดรู้นะคะสมุทัยก็คือเหตุแห่งความดับทุกข์นิโรธก็คือจุดหมายคือความไม่มีกิเลสนี่แหละเป็นจุดหมายแห่งความสุขสุดท้ายแล้วมรรคก็คือต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติวิธีการเดียวที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยดับทุกข์ได้โดยเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิ
ตัวจุดหมายสำคัญของอริยมรรคก็คือตัวเริ่มต้นตัวแรกก็คือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองตราบใดที่สัมมาทิฏฐิของเรามันยังไม่เกิดขึ้นอริยมรรคหรือความดับทุกข์มันย่อมไม่เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการทำความดีทั้งหมดบนโลกเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นเหตุปัจจัยในการส่งเสริมทำให้อริยมรรคเกิดขึ้นกับท่านญาติธรรมคือเราจะไปมุ่งเน้นที่อริยมรรคอย่างเดียวขอให้จิตของเราเนี่ยมันดีนะคะวันหนึ่งเมื่ออินทรีย์บารมีเนี่ยหรือปัญญาหรือศรัทธาของเราเนี่ยมันมีความพร้อมเนี่ยอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความเพียรที่เราเนี่ยกำหนดรู้นั่นเองนะคะอย่างที่ได้พูดไปว่าเอ๊ะวันนี้พูดเรื่องทุกข์หรือเปล่าพูดเรื่องทุกข์ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะคะในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีตั้งแต่ทุกข์จากความเกิดทุกข์จากความแก่ทุกข์จากความเจ็บแล้วก็ทุกข์จากความตายความทุกข์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยถามว่าบางคนบอกคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยมันก็เกิดเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์บางคนสรุปแค่นั้นเองเลยนะคะว่าไอ้ความทุกข์ที่พูดมาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นเราเกิดมาก็ต้องตายทุกคนแหละอันนี้เข้าใจตรงกันจะถามว่าเมื่อเรารู้ว่าความตายเนี่ยจะมาอยู่เฉพาะหน้าเราถ้าเกิดมีใครบอกว่าเดี๋ยวคุณจะต้องตายภายในชั่วโมงหน้านะธรรมารีก็ถามกลับคืนท่านจะที่ถามว่าถ้ามีคนชี้วันตายให้กับเราถามว่าทุกข์ไหมนี่แหละคือความทุกข์จากความตายเมื่อเรารู้ว่าเราต้องจากโลกนี้ไปเราจะทุกข์มากหรือถ้ามีหมอมาบอกว่าคุณเป็นโรคมะเร็งทุกข์ไหมคะทุกข์หรือเราดูกระจกเราดูเฟซบุ๊กเห็นรูปตัวเองเนี่ยผ่านเฟซบุ๊กไปโอ้โหเราแก่ขึ้นไปเยอะเลยนะปีนี้บางคนยอมรับความจริงก็เป็นเรื่องปกติของร่างกายของสังขารแต่สำหรับบางคนที่ไม่ยอมรับก็ดิ้นสู้มันทำทุกอย่างที่ทำให้เราเดือแก่ช้าลงที่สุดเท่าที่จะช้าลงได้ถามว่าทุกข์ไหมมันทุกข์แล้วแต่ใจของเราเนี่ยมันไม่รู้แต่ทีนี้เนี่ยความทุกข์ของพระอริยบุคคลที่เข้าไปเห็นความทุกข์ในอริยสัจหรือกัลยาณปุถุชนที่เข้าไปเห็นความทุกข์ตามหลักคำสอนของพุทธเจ้ากับบุคคลในโลกนี้ที่เห็นความทุกข์ของความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยพฤติกรรมมันก็เปลี่ยนไปจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันนะคะท่านญาติธรรมการเข้าใจธรรมะที่ไม่เท่ากันการเห็นทุกข์ที่ไม่เหมือนกันจึงเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างคนที่เห็นความทุกข์ด้วยความเข้าใจเนี่ยความดิ้นในการสู้ต่อความเจ็บในการดิ้นต่อสู้ในความแก่ในการดิ้นต่อสู้ต่อความตายเนี่ยเขาจะหนีทุกข์หรือเขาจะดับทุกข์ในใจของเขายังไงเขาก็จะพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจว่าอะไรกันแน่เมื่อความแก่ความเจ็บความตายจะมาถึงเนี่ยอะไรกันแน่ที่ทำให้เราเป็นทุกข์ก็จะทำตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าลองเรียนรู้ดูแต่บางคนไม่เอาเลยนะวัดเนี่ยไม่เข้าวันนี้วันพระซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ด้วยถือว่าเป็นวันที่ดีอะแต่หลายคนก็เลือกที่จะไปเที่ยวไปทำกิจกรรมอื่นๆเพราะว่ามันเหนื่อยมันทำงานมาตลอดชีวิตขอพักผ่อนบ้างเถอะบางคนบอกอย่างนั้นเรายอมที่จะเสียสละแรงกายแรงใจของเราทุ่มเทไปเพื่อเงินเพราะว่า
เราเห็นคุณค่าของเงินว่าเงินเนี่ยมันสามารถที่จะซื้อของใช้ซื้อความสุขความสบายให้กับเราได้เราจึงยอมทุ่มเทให้กับมันการที่เราจะยอมทุ่มเทให้การประพฤติการปฏิบัติหรือไปวัดเพื่อที่จะได้สติมาเนี่ยเรากลับมองเห็นว่าสติมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีสติหรอกมีสตังค์อ่ะดีกว่าเพราะว่าการมีสตังค์มันทำให้เรามีความสุขเราก็จะมีพฤติกรรมที่มุ่งหมายไปกับทางการหาเงินแล้วก็มีความทุกข์บางทีเนี่ยการหาเงินของเราเนี่ยมันก็ขัดมันก็ไม่สะดวกเราก็จะต้องใช้วิธีโกงแม่ค้าบางคนก็โกงตาช่างหรือทำอะไรก็ได้ที่มันได้เงินมาเยอะกว่าเดิมโดยที่เราเนี่ยเริ่มไม่ค่อยเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันบาปการโกงการไม่ซื่อสัตย์ต่างๆเนี่ยมันเป็นบาปเราเริ่มไม่เห็นแล้วเพราะว่าความรักตัวเองของเรากล้าที่จะทำความไม่ดีเรากล้าที่จะโกงคนอื่นสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่กล้าทำบาปเนี่ยจริงๆแล้วในพระพุทธศาสนาเนี่ยของเราเนี่ยคือคนที่ไม่รักตัวเองนะคะท่านญาติธรรมเพราะผลของการทำความชั่วเนี่ยมันไม่ไปไหนมันคือของเราอย่างเช่นบางทีเนี่ยมีคนบอกว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยทำไมคนเนี้ยเขาด่าเราว่าอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมเราไม่ไปอธิบายทำไมเราไม่ไปตอบโต้เนี่ยเราก็ต้องดูอะว่าคนที่เขาด่าเราคนเนี้ยเขามีสติปัญญาพอที่จะฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาไม่มีสติปัญญาที่จะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดไปมันก็ได้แต่ทะเลาะกันเพราะว่าสิ่งที่เขาด่าอยู่หรือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่น่ะมันคือของเขาอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งในสมัยพระพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องของคนที่ด่าพระเจ้าถามพระอานนท์ไม่แน่ใจนะคะท่านได้ถามถ้ายังไงผู้รู้เดี๋ยวคงจะแจ้งมาบางทีท่านพระอาจารย์บัวเรียนก็ฟังอยู่ตลอดนะคะผิดพลาดมาท่านก็จะท้วงติงมาตลอดก็ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะคะที่เมตตานะคะทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าพระเจ้าถามพระอานนท์ว่าอาหารสำรับอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าเขายื่นให้กับเราแล้วและเราเนี่ยไม่รับสำรับอาหารนั้นเนี่ยสำรับอาหารนั้นน่ะจะเป็นของใครพระอานนท์ก็ตอบว่าอาหารอันนั้นน่ะมันก็จะเป็นของคนนั้นนั่นแหละก็เช่นเดียวกันคำด่าว่าที่เป็นคำหยาบคายประทุษร้ายต่างๆที่เขาทำกับเราถ้าเราไม่รับมามันก็เป็นของเขามันก็คือตรงกับเรื่องของกรรมนั่นเองสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันเป็นของเขามันไม่ได้เป็นของเราถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยท่านญาติธรรมเชื่อไหมคะว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการด่าคนจากการด่าเราของคนอื่นมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นแต่ที่เรามีความทุกข์บางทีคนด่าเรานินทาเรายิ่งเรื่องที่มันไม่ได้เป็นของเราแล้วเขามานินทาเราเนี่ยเรารู้สึกทุกข์เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราคิดว่าเขาด่าเรามันมีความเป็นเราเนี่ยไปรับคำพูดนั้นมาเป็นของเราก็เลยทุกข์ความทุกข์ต่างๆเนี่ยมันซ่อนอยู่เรียกว่าซ่อนอยู่ในโลกซ่อนอยู่ในจักรวาลซ่อนอยู่ทุกเวลาเมื่อเรายังมีความเห็นที่ยังมีอัตตาตัวตนอยู่ความทุกข์มันพร้อมที่จะออกมาทำงานตลอดเวลาค่ะท่านญาติธรรมแต่ถ้าเรามีสติถึงเรายังไม่ใช่บรรลุมรรคผลถึงเราจะไม่เข้าถึงพระโสดาบันแต่ว่าขณะใดก็แล้วแต่ที่เรามีสติในการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเท่าทันความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับเราไม่ได้บางคนก็บอกทำไมมันจะไม่เกิดล่ะตอนกำหนดอยู่มันก็โอเคอยู่นะแต่ว่าพอสักพักหนึ่งมันก็ทุกข์ก็เพราะว่าอีสักพักหนึ่งที่พูดถึงเนี่ยมันไม่มีสติไงเรามีสติเฉพาะตอนรับแต่พอเราขาดอะไรไปขาดความเพียรในการเจริญสติเนี่ย
มันขาดสติเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีกำลังนะคะท่านญาติธรรมสติมันจะมีกำลังก็ต่อเมื่อความเพียรมาสนับสนุนมันต้องมีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องโดยใช้ความเพียรเป็นตัวกำกับความเพียรมันก็ต้องมีความขยันพอที่จะทำให้สติเนี่ยมันวิ่งตามปัจจุบันปัจจุบันของสภาวะที่มันเกิดขึ้นถ้าเราเท่าทันมันเนี่ยสิ่งนี้พุทธเจ้าของเราเนี่ยเรียกว่าสัมปชัญญะคือเท่าทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันทันความทุกข์มันทำอะไรไม่ได้เลยมันเป็นคาถาป้องกันทุกข์ที่วิเศษที่สุดในโลกของพระพุทธเจ้าถ้าเราลงมือกระทำนะคะหรือถ้าเราท่องไว้อาตาปีสติมาสัมปชาโนอาตาปีสติมาสัมปชาโนหรือบางท่านเนี่ยโยคีบางท่านมีอยู่ท่านหนึ่งปฏิบัติที่อื่นมาเยอะนะคะเข้ากรรมฐานเคยได้ยินข่าวว่าเข้ากรรมฐานมานานถึง2ปีแต่ปรากฏว่าพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเกิดความคิดขึ้นมาแทนที่จะกำหนดคิดหนอซึ่งเป็นไปตามหลักสติปัฏฐาน4ที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ทรงชี้นำมาไว้แกกลับบอกว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไอ้คำท่องเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้สติของเราเนี่ยมีกำลังขึ้นแต่มันก็เป็นความคิดนั่นแหละที่เป็นกุศลเขาเรียกว่าจินตามยปัญญาเป็นสมาธิที่มันเกิดขึ้นมาเป็นความคิดแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ปัญญาของเรามีกำลังขึ้นมาสิ่งที่จะทำให้ปัญญาของเรามีกำลังขึ้นมาต้องเป็นสติที่เข้าไประลึกรู้เท่าทันความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันความทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาอย่างที่ได้พูดไปอะค่ะว่าคนเราที่เกิดมาบนโลกนี้ทุกคนไม่มีใครไม่มีความทุกข์แต่อยู่ที่ว่าเราจะรู้หรือเปล่าว่าเราทุกข์การดิ้นรนกระเสือกกระสนหนีความทุกข์กับความดิ้นรนพยายามที่จะให้พ้นจากทุกข์แบบผู้มีสติมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมที่มันแสดงออกมาของบุคคลทั้งหลายท่านญาติธรรมค่ะมันก็จึงมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคนที่เห็นความทุกข์อย่างมีสติก็จะมีวิธีการดับทุกข์อย่างมีสติส่วนคนที่เห็นความทุกข์แบบขาดสติก็จะดิ้นรนหนีความทุกข์อย่างขาดสติถ้าจะยกตัวอย่างกันง่ายๆอย่างเช่นหนังไทยหนังไทยเราเนี่ยชี้ให้เห็นถึงคนอยู่สองกลุ่มชัดเจนมากเมื่อก่อนตัวเองดูหนังเนี่ยไม่เข้าใจนะท่านที่ทำอย่างเราคงจังกิเลสหนาอยู่ด้วยนะคะต้องขออภัยค่ะแอบดูโทรศัพท์ดูว่าเวลาจะหมดหรือเปล่าบางทีเนี่ยเราไม่เข้าใจสมัยก่อนเราก็กิเลสหนายกตัวอย่างเช่นหนังสมัยก่อนถ้าใครเกิดทันยุคเดียวกันก็คือพวกดาวพระศุกร์อะไรพวกนี้ดาวพระศุกร์อะไรหนังหรือหนังจักรวงสมัยก่อนเด็กๆเนี่ยตอนที่ดูอยู่เนี่ยปรากฏว่านางเอกเนี่ยโอ้ยทรมานหัวใจธรรมวรีสมัยเป็นเด็กๆเหลือเกินทำไมมันทนขนาดนั้นนางเอกเนี่ยทนเหลือเกินใครก็จะว่าใครก็จะด่านางเอกมองตาคนทำร้ายเฉยๆไม่มีคำเถียงไม่มีคำอะไรเลยแม้แต่นิดนึงเราก็เลยคิดอยู่ในใจว่าจะโตขึ้นไปนะถ้าเกิดเป็นผู้กำกับการแสดงนะเดี๋ยวเราจะสร้างนางเอกเก่งๆขึ้นมาจัดการกับไอ้คนที่มันทำร้ายนั่นแหละเราก็คิดอย่างนั้นก็ปรากฏว่าพอมาถึงยุคเราเนี่ยเดี๋ยวนี้นางเอกในหนังไทยเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยนางเอกที่จะมีความอดทนเนี่ยไม่มีละแบบนั้นไอ้ความคิดเราก็ดันเปลี่ยนอีกสวนกระแสไอ้นางเอกอย่างที่เราต้องการในอดีตเนี่ยมันมีเต็มไปหมดเลยนางเอกที่เก่งๆพอตัวอิจฉาด่ามานางเอกก็ด่ากลับหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีจริงๆแสดงว่าคนยุคนั้นที่คิดอย่างเรามันมีเขาเกิดมารุ่นเดียวกับเราเขาก็เลยสร้างตอบสนองความต้องการแต่เราก็รู้สึกมันไม่ใช่ละ
วันนี้พอเราปฏิบัติธรรมเรามองไปว่านางเอกสมัยนี้มันก็ไม่ร้ายมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับตัวอิจฉาเท่าไหร่เลยหนังไทยมันชี้ให้เห็นชัดมากเลยว่าเนี่ยนางเอกสมัยปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้หนังเนี่ยนางเอกร้ายๆทั้งนั้นเลยตัวอิจฉาว่ายังไงมานางเอกเอาคืนหมดขาดความอดทนทีนี้เนี่ยอะไรอย่างที่มันชี้ให้เห็นเราจะสังเกตไหมคะว่าตัวอิจฉาในหนังเนี่ยบางทีเนี่ยเขาดิ้นรนเพื่อที่จะดับทุกข์นะอย่างเช่นเขาไปฆ่าคนตายเขาก็กลัวคนอื่นเนี่ยจะรู้ว่าเขาเป็นคนฆ่าเขาก็ต้องฆ่าคนอื่นปิดปากไปเรื่อยๆฆ่าคนอื่นปิดปากไปเรื่อยๆนี่คือการหนีความทุกข์ของเขาเขากลัวโทษเขากลัวคนที่เขารักเนี่ยจะรู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขากลัวอะไรต่างๆนานาโดยการหนีความทุกข์แบบขาดสติที่จะยกตัวอย่างแต่สำหรับคนที่เจอความทุกข์แล้วมีสติยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพอเรายอมรับปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะได้จากการเรียนรู้ทุกข์ก็คือจิตที่มันมีพลังแล้วก็วางความทุกข์เนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันทำให้ใจของเราเนี่ยไม่สบายแต่มันมีตัวแก้อยู่ตัวหนึ่งไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทุกข์มากขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าสติมาความทุกข์มันจะเบาถ้าสติมาความทุกข์มันจะเบาเมื่อเรามีสติในขณะที่เราเรียนรู้ทุกข์เนี่ยเมื่อเรายอมรับปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องดิ้นหนีเพื่อจะเอาตัวรอดแต่เราใช้การยอมรับความจริงเพื่อที่จะสู้กับทุกข์แล้วก็เรียนรู้ทุกข์แล้วสุดท้ายเราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างพระพุทธเจ้าของเราเองเนี่ยเราดูที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยล่วงหน้าก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์สะสมบารมีมาถึง4อสงไขยแสนกับท่านญาติธรรมในการสะสมบารมีของพระองค์เนี่ยทรงมีความอดทนที่จะสร้างความเข้มแข็งในใจเพื่อที่จะดับทุกข์อันยิ่งใหญ่แล้วก็นำพาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ตามไม่ได้มีครั้งไหนเลยที่พุทธเจ้าเนี่ยทรงสู้ความทุกข์โดยการที่จะเห็นแก่ตัวแล้วก็เอาตัวเองให้รอดจากความทุกข์นั้นด้วยความลำบากของคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนมากมายเลยที่พอมีความทุกข์แล้วเนี่ยกลับยอมให้คนอื่นเป็นคนรับกรรมเพราะว่าตัวเองต้องการเอาตัวรอดมันทำอะไรไม่ได้มันช่วยไม่ได้มันมีความจำเป็นหลายคนอ้างว่าที่ต้องฆ่าคนตายเนี่ยมันจำเป็นหรือคนบางคนเนี่ยยิ่งสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าภาระนะภาระของค่าใช้จ่ายหรือสิ่งมัวเมาต่างๆมันเยอะมีการพนันมีอะไรต่างๆมากมายตัวเองก็ประสบปัญหาก็สะท้อนเหมือนกันในบ้านก็มีคนเล่นการพนันต้องว่าอย่างนั้นปัญหาข้างเคียงที่ของเราที่เกิดขึ้นมาก็คือบางทีเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้ต่างๆที่มันเข้ามาถ้าเราจะยอมรับปัญหาแล้วเราก็ยอมที่จะต่อสู้กับปัญหาแล้วก็เดินหน้าไปกับปัญหาได้เนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์แต่วันนึงเนี่ยเมื่อเราเดือดร้อนแล้วเนี่ยเรากลับไปวิ่งหาคนอื่นสมมุติเราเป็นหนี้อยู่เราเป็นหนี้เยอะแยะไปหมดเลยเรากลับเอาตัวรอดโดยการไปยืมคนอื่นมาไปยืมคนอื่นมาแล้วก็มาใช้หนี้กับตัวเองมันจำเป็นแล้วก็เลยเรียกว่าไม่ใช้หนี้คนอื่นปล่อยให้เขาเดือดร้อนเนี่ยแบบเนี้ยมันคือการเอาตัวรอดนะมันคือการเอาตัวรอดของเราที่มีต่อเพื่อนร่วมโลกหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยเราไม่สบายถ้าหมอบอกว่าเนี่ยเราต้องกินเลือดงูนะเราต้องกินเลือดนู้นเลือดนี้สดๆนะต้องฆ่าแล้วกินเลยนะเราจะรอดตายก็ปรากฏว่าด้วยความที่เรารักตัวเองเรายอมที่จะฆ่าสัตว์อันนั้นเนี่ยมากินเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นทางรอดสุดท้ายของเราคนที่มีสติปัญญาจริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่มีทางที่จะทำให้ตัวเองพ้นทุกข์จากความเดือดร้อนของคนอื่นการที่เราจะพ้นจากทุกข์ได้เนี่ยมันต้องเป็นกุศลพุทธเจ้าของเราชี้ให้เราเห็นแล้วในอริยสัจว่าในพระนิพพานเนี่ยหรือนิโรธเนี่ยความดับทุกข์คือความไม่มีกิเลสความเข้าถึงความไม่มีกิเลสก็คือเป็นกุศลนั่นเองตราบใดที่เรายังหนีความทุกข์โดยการสร้างอกุศลอยู่เราจะไม่มีทางพบกับความสุขคทัญญาติธรรมแม้เวลาหมดลงแล้วคทัญญาติธรรมสำหรับวันนี้
นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุนิรุตนิติสาโลท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีในทุกช่องทางวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ